ใบเสมาหินทรายลายที่เด่นๆวัดบึงคูเงินและวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรวัดศรีธรรมารามนั้นจะเห็นร่องรอยการแกะรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพแกะสลักทับแกนสันสถูปของเดิมเห็นชัดเจนส่วนที่วัดบึงคูเงินนั้นไม่พบร่องรอยการแกะทับใบเสมาหินทรายส่วนใหญ่ของวัดศรีธรรมารามซึ่งนามมาจากธาตุกองข้าวน้อยหรือพระธาตุตาดทองจะแกะสลักสันสถูปรูปหม้อต่อด้วยกลวยพบการแกะเป็นรูปพุทธเจ้าทับซ้อนลงไปใบนี้เท่านั้นส่วนวัดบึงคูเงินขุดพบภายในบริเวณวัดและบริเวณหมู่บ้านมีขนาดใบที่เล็กกว่ามากใบที่สลักรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนนั้นเป็นใบเดียวที่แตกต่างนอกนั้นเป็นสันสถูปหม้อต่อด้วยกลวย